เขาสามารถสร้างตัวเองได้เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วก็มาดูแลพ่อแม่ต่อมาเห็นมาหลายคนนะพวกเราเนี่ยตั้งแต่เขาโตมาจนถึงวันนี้ดูแลพ่อตู้แม่ตู้ดูแลปู่ย่าตายายนั่นเนี่ยมันอยู่ที่บุญนั้นเลยถ้าไม่ทำบุญไว้นะยากจะได้ยากมากเพราะนั้นความสุขทั้งหมดในชีวิตเราสรุปรวมอยู่ที่บุญนั้นนะฮะถ้าไม่มีบุญแล้วความสุขก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยอย่างวันนี้เรามาถวายทานนะทานเนี่ยอันนี้สูงมากถวายทานอย่างเดียวบุญอื่นตามมาหมดเลยนะวันนี้มาถวายผ้ากฐินใช่ไหมอันนี้สูงมากเมื่อกี้ท่านมหาท่านอธิบายไปแล้วอันนี้สูงเยอะแยะหมดเลยมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ทานนี้ขาดไม่ได้ต้องให้กันเห็นไหมวันนี้มีศีลก็รักษาใช่ไหมเรามารักษาศีลบางคนมาตั้งแต่เมื่อวานมานอนที่วัดมานั่งภาวนาแล้วก็มาได้บุญอีกฝึกฝนอบรมจิตเพราะนั้นกฐินทานเดียวเนี่ยได้บุญเลือกเท่าไหร่มาเล่นบอกว่าถ้าใครทำได้นะอดทนพยายามทำให้ได้มาให้ได้ให้มากอย่างวัดป่าโพธิญาณตั้งแต่เรามาสมัยแรกๆเนาะมีแต่ป่าเนาะเดินก็มาหลงไม่รู้เดินออกตรงไหนตอนนี้เป็นวัดที่สงบร่มรื่นนะร่มรื่นมากเลยใครเข้ามาแล้วอยากจะนั่งภาวนาอยากนั่งสมาธิดูเหมือนก็ว่าไกลแต่ไม่ไกลพอเข้ามาแล้วมีความสุขไหมพี่ตุ๊กมีความสุขหลายนะเข้ามาแล้วมีความสุขคนที่มีความทุกข์อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนแต่พอมาที่วัดเป็นไงสุขทุกคนเลยสุขด้วยบุญเราเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปรอได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำแล้วก็ได้เลยแล้วก็มีผลต่อวันพรุ่งนี้ต่อไปชีวิตมันจะมีความสุขไม่มีความสุขอื่นเหนือไปกว่านี้อีกแล้วความสุขเกิดจากการบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยมันเป็นความสุขที่มากจริงอยู่พระท่านได้อานิสงส์อย่างท่านครองจีวรให้สามถืนแล้วก็มีจีวรอื่นเพิ่มก็ได้อานิสงส์เนี่ยท่านไม่ต้องไปรักษาไว้10วันที่เป็นอาบัติของพระเนี่ยแต่พอท่านมาทอดกฐินเนี่ยอธิเลกจีวรนี่ก็เก็บไว้ได้ตามสมัยฉันอาหารได้ก็น่าโปชนะได้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องบอกเล่า90เป็นเหมือนแต่ก่อนอานิสงส์ของพระโดยตรงแต่ของโยมนี่หลากหลายมากมายที่เราได้ทำเนี่ยนะแล้วที่สำคัญมารักษาศีลพระวินัยของพระสงฆ์ด้วยเพราะนั้นวันนี้เรามากันตั้งแต่เช้าบางคนไม่มาไกลแล้วก็มารวมกันที่นี่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ประธานกฐินหรือพ่อตู้จูกับครอบครัวแล้วก็หลายท่านนะหลายท่านที่มาร่วมกันเนี่ยมารวมก็เรียกว่ารวมความดีแล้วก็รวมความรักความสามัคคีพวกเรามาอยู่ต่างเมืองต่างถิ่นมาจากเมืองไทยเมืองลาวเรามาอยู่ที่นี่พวกมารวมกันมีความสุขไหมมีค่ะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขเนี่ยคิดดูเราอยู่บ้านบางทีเราก็เหงาเราก็คิดถึงคนนู้นคนนี้พอมาวัดเป็นยังไงมาเจอท่านพระอาบุญช่วยเป็นยังไงดีใจมีความสุขมาเจอท่านอยู่ในป่าองค์เดียวเนี่ยมีท่านมหาบุญชีมีท่านอีกองค์แก่เนปาลเนี่ยเนี่ยถ้าท่านไม่เสียสละท่านอยู่ไม่ได้หรอกใครจะอยู่แบบนี้นี่แสดงถึงความเสียสละแน่นอนมั่นใจแล้วระยะเวลาพิสูจน์แล้วว่าท่านทั้งสามเนี่ยท่านมาช่วยวัดพัฒนาวัดถ้าพระไม่สู้จริงๆเราใช้ใส่ไม่จริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นนี่แสดงว่าความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจเอาใจใส่ดูแลแล้วก็รักใครรักญาติโยมทุกคนเพราะเมื่อพระรักเราห่วงใยเราเราก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมสนับสนุนในสิ่งที่ท่านทำในที่สำคัญเนี่ยเรามาสนับสนุนศาสนาจะล้นรุ่งเรืองนะมาสร้างศาสนาไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราสร้างมาจากเมืองไทยเมืองลาวสร้างกันมาสมเด็จหมดแล้วใช่ไหมแล้วมาสร้างต่างประเทศด้วยมาพุทธู่เนี่ยทำมาไม่รู้กี่วันแล้วแล้วมาสร้างที่นี่ให้สำเร็จ
มากมายหลายกองอันนี้สมคุณงามความดีเพราะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจพ่อตู้แม่ชู่ทุกท่านนะที่มาเนี่ยให้คิดเถอะว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลมากหาซื้อไม่ได้แล้วเรามีผลไม่ใช่เฉพาะตัวเราเรามีหลานเรามีลูกเด็กเหล่านั้นก็ได้อันนี้สมเด็จที่พ่อแม่ทำพ่อตู้แม่ตู้นำทำลูกหลานเราก็ได้ช่วยจะเห็นได้จากที่เขาโตมาเนี่ยเขาโตมาจากที่ตัวเขาเล็กๆจนเขาโตมาจนประสบความสำเร็จเนี่ยนะนี่อาศัยบุญของพวกเราที่เรานำทำมาก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านท่านแต่พวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลทอดกฐินสามัคคีนะทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ทำให้วัดแห่งนี้ได้มีกำลังที่ในการจะพัฒนาวัดต่อไปให้เป็นวัดที่ร่มรื่นอยู่อย่างนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเราทุกคนแล้วก็หลายท่านที่มานั่งมองเนี่ยท่านก็ต่างทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีสมบูรณ์พาต้นมาบ้างมาสมทบกับต้นผ้าป่ากับสินของคนอื่นบ้างคือวันนี้เราทำกันเต็มที่เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเก็บไว้ในใจของเราแล้วก็เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้จิตเป็นที่เก็บอะไรที่เราทำเนี่ยจิตมันจะเก็บหมดแล้วเก็บแล้วไม่ไปไหนจะอยู่กับเราตลอดเราตายไปแล้วก็ไปสนับสนุนเราในภพหน้าชาติหน้าอีกและที่สำคัญจะสุขอยู่ไหนเนี่ยสุขเกิดจากการทำบุญสุขเกิดจากสิ่งของสุขเกิดจากอย่างอื่นก็สุขเหมือนกันแต่สุขเกิดจากการทำบุญเนี่ยมันสุขตลอดแล้วก็ยาวนานไปตลอดชีวิตเรียกว่าสุขใจที่เราได้ทำบุญไม่มีความสุขอื่นที่จะเหนือไปกว่าการทำบุญโดยเฉพาะบุญกฐินอันนี้สูงมากสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยโดยประการทั้งปวงมีความรักมีความสามัคคีกลมเกลียวกันไว้สนับสนุนกิจการของหมู่ของคณะเมื่อไรที่เราต้องมารวมกันมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำเราก็มาอีกฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายได้จำวันนี้ที่เราได้มาว่าเราได้ร่วมกันทำความดีมาทอดกฐินสามัคคีโดยมีพ่อตู้จูและครอบครัวนำพวกเราทอดแล้วก็มีเจ้าวาดคือต้นมหาบุญช่วยและพระสงฆ์แล้วก็มีพระสงฆ์จากที่ต่างๆมารวมกันมันเป็นความจำที่ดีที่เราจำเอาไว้และต้องมาให้เราได้รับบุญกุศลด้วยกันสุดท้ายก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพและปลอดภัยแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าเมื่อทางวัดโพธิญาณของเรามีงานอีกก็มาช่วยกันอีกนะมาช่วยกันอีกมาเพิ่มบุญกันอีกก็ขออนุโมทนากับทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอเจริญพรสาธุสาธุ